โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมวันนี้อยู่เกมที่เสิร์ตออนไลน์นะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของการเทรดเรือนะครับเป็นพาสุดท้ายแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำเรื่องของการหาลูกเรือนะครับผมการหาลูกเรือลูกเรือมีไว้ทำอะไรลูกเรืออันดับแรกเลยหลักๆก็คือการที่เราไปเทรดเรือเนี่ยมันจะมีไปสำรวจเกาะนะครับตรงนี้จะได้อาจจะไปสำรวจแล้วอาจจะได้เควสการเดินเรือพิเศษเพิ่มขึ้นนะครับหรือการไปเทรดเรือเทรดนู่นเทรดนี่นะครับเควสตามเกาะก็จะมีนะแล้วก็อย่างหนึ่งของการที่เรามีลูกเรือนั่นก็คือประโยชน์จริงๆของมันก็คือมันจะเพิ่มความเร็วในการเดินเรือนะครับผมผมก็ยกตัวอย่างตัวลูกเรือผมตัวนี้ที่เลเวล10นะครับค่าความทนทานเนี่ยคือมันจะเพิ่มความเร็วลูกเรือนะครับถ้าเอาเมาส์ไปชี้เราจะเห็นเลยว่ามันจะเขียนว่าเพิ่มความเร็วของเรือไม่ใช่ลูกเรือเพิ่มความเร็วของเรือนะครับตัวนี้เลเวล10มันเพิ่มให้อีก 3.5 นะครับ 3.5% เลเวล9 3.1 ครับมีผมมีเลเวล9 3.2 อีก2ตัวนะครับตรงนี้ไอ้ค่าตรงนี้มันจะสุ่มนะแต่ว่ามันจะมีลูกเรือที่ให้ค่าตรงนี้เยอะที่สุดนั่นก็คือลูกเรือก๊อบบินบริสุทธิ์นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นลูกเรือชื่อลูกเรือก๊อบบินบริสุทธิ์นะวิธีการหานะครับตัวลูกเรือเนี่ยมันจะมีด้วยกัน3ที่นะครับเกาะอิริยาก็จะมีลูกเรือจะอยู่โซนของร้านขายของตรงนี้นะครับแต่ว่าบนเกาะอิริยาเนี่ยลูกเรือบริสุทธิ์จะไม่มีนะครับผมและก่อนที่เราจะไปหาลูกเรือได้เนี่ยเราจะต้องมีใบนี้ครับใบทําสัญญาจ้างของลูกเรือนะครับใบละ 3M ก็อย่าลืมซื้อติดตัวด้วยเด้อ1คนต่อ1ใบนะครับส่วนลูกเรือที่เราใส่ได้หาได้เนี่ยมันจะหาได้ทั้งหมด6ช่อง6ตัวนะครับแล้วก็ตัวช่องเนี่ยมันสามารถซื้อใช้เพิร์ลซื้อช่องเพิ่มได้นะครับที่1ช่อง120เพิร์ลนะครับผม1 ID ใช้มีลูกเรือได้สูงสุดถึง20ตัวนะครับอันนี้แล้วแต่ทุนทรัพย์เลยนะครับส่วนตัวผมก็คงเอาเท่านี้แหละเพราะว่าผมคงไม่ได้คัดลูกเรืออะไรเยอะแยะเพราะทุกวันนี้ผมก็เทรดเรือแทบจะชิลอยู่แล้วนะครับก็ตกประมาณ2ชั่วโมงไงสุดๆแล้วนะครับโอเคนะเงื่อนไขของการหาลูกเรือเราบอกไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูพื้นที่ที่หาลูกเรือบริสุทธิ์นะครับมันจะมีด้วยกันอยู่2ที่นั่นก็คืออันดับแรกคือท่าเรือเอฟิเลียนะครับท่าเรือเอฟิเลีย1นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจะเป็นหมู่บ้านเวเลียนะครับจะเป็นหมู่บ้านเวเลียเดี๋ยวเราไปตัดภาพไปดูตรงฝั่งของท่าเรือเอฟิเลียกันพอดีผมเอาตัวไปทิ้งไว้แล้วนะปะโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ท่าเรือเอฟิเลียครับท่าเรือเอฟิเลียนะครับก็จะมีลูกเรือขึ้นมาประมาณ5ตัวนะครับก็จะมีลูกเรือให้ดูได้หลายอย่างนะครับอันนี้ลูกเรือที่มีครับมีประสบการณ์มากนะครับลูกเรือหาสมบัติลูกเรือมักใหญ่ไฟสูงนะครับความอดทนเข้มแข็งนะครับตรงนี้เราต้องเลือกให้ดีนะครับตอนนี้มันจะสุ่มนะครับมันจะไม่ขึ้นมาแบบชัวร์ 100% นะครับแต่ลูกเรือบริสุทธิ์อ่ะจะน่าจะอยู่แถวๆนี้อยู่โซนนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับจะเป็นลูกเรือกอบบินนะครับเขียนเลยว่าลูกเรือบริสุทธิ์นะครับแต่คราวนี้มันไม่มีนะครับแล้วถ้าถามว่ามันไม่มีเนี่ยเราจะรอรีกี่โมงนะครับผมลูกเรือเนี่ยมันจะรีทุกๆ7โมงเช้าในเกมนะครับตอนนี้มันเป็น PM เนาะก็คือ7 AM นะครับก็จะต้องร้อยมันเป็น AM แล้วตรงนี้เป็นเลข7ก่อนนะครับมันถึงจะรีนะดังนั้นก็ทุกวันครับถ้าเกิดใครยังไม่มีลูกเรือก็อย่าลืมวนมาดูด้วยนะครับอย่าลืมพกใบลูกเรือมาด้วยเด้อนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูที่เวเลียกันว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเวเลียแล้วนะครับผมลูกเรือจะอยู่ในบาร์นะครับเราก็สามารถวิ่งมาได้เลยนะก็จะมีด้วยกันขึ้นมา5ตัวนะครับเนี่ยนะมีก๊อบบินตกหลุมรักนะครับมักแก่ไฟสูงความเป็นจริงมีประสบการณ์มากแล้วก็หาสมบัติตรงนี้ก็ยังไม่มีลูกเรือไปสุดเหมือนเดิมนะครับก็ต้องมารอสุ่มเอาเขายัดวิ่งมาข้างนอกนะครับเนื่องจากข้างในมันคุยกันค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคสมมติว่าเราได้ลูกเรือมาแล้วนะครับเป็นลูกเรือบริสุทธิ์พร้อมเรียบร้อยแล้วเราจะทําการอัพเลเวลมันได้อย่างไรนะครับผมมันจะมีด้วยกัน2วิธีนะครับผมที่ผมทราบนะ
จะมีด้วยกัน2วิธีเท่านั้นนะครับนั่นก็คือพามันไปเทรดด้วยนะครับจับขึ้นเรือแล้วก็พามันไปเทรดนะครับมันอันเนี้ยก็จะได้ EXP จากการเทรดเรือแต่ว่ามันจะค่อนข้างช้านะครับส่วนใครที่อยากเล่นจริงๆเลยนั่นก็คือต้องเอาไปยิงปลาครับยิงปลายิงเรือเรือโจรสลัดเรือผีสิงอะไรก็แล้วแต่นะครับยิงตรงนั้นก็จะช่วยได้ทำให้ลูกเรือได้ประสบการณ์เร็วขึ้นนะครับเลเวลก็จะอัพไวขึ้นแต่ที่เขาทำกันจริงๆแล้วนะครับอันนี้ผมฟังมาอีกทีนะฟังน้องในคิวที่มันไปทำกันมาก็คือใส่ลูกเรือไปในเรือเลย5ตัวนะครับเลเวล1 5ตัวแล้ววิ่งออกไปทะเลนอกไปตรงทะเลทะเลที่มีจระเข้นะครับทะเลนี้นะไปวิ่งออกมาทะเลนอกเลยครับวิ่งมายิงไอ้เข้ที่ตรงแถวนี้นะครับมันบอกว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงลูกเรือจะเลเวล7ทันทีนะครับแล้วมันก็จะคัดลูกเรือจากตรงนี้นั่นแหละก็คือพอครบปุ๊บอันไหนที่ไม่เข้าเกณฑ์มันก็จะไล่ออกเลยนะแล้วก็มาหาลูกเรือใหม่แล้วก็ทำอย่างเงี้ยวนไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้ลูกเรือที่ความเร็วที่มันพอที่จะเข้าเกณฑ์ที่เขาตั้งเป้าเอาไว้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตตัดภาพไปที่ตัวเทรดเลยอีกรอบโอเคส่วนตัวผมแล้วนั้นนะครับผมถ้าผมจะเทรดทาอัพลูกเรือเนี่ยผมจะใช้วิธีการไปทำเควสรายวันแทนนะครับเนื่องจากมันได้ยิงปลาข้างนอกด้วยมันจะยิงปลาข้างนอกเท่าไหร่อ่ะ5 7 9ได้ยิงปลาข้างนอก9ตัวนะครับก็ถือว่าเพียงพอแล้วแหละสำหรับผมอ่ะผมก็ทำเควสทุกวันนะมันก็จะขึ้นประมาณช่วงเลเวล5ขึ้นไปก็จะอาจจะได้วันละครึ่งเวลอะไรเงี้ยนะครับก็ไวอยู่นะครับเราก็ทำเควสวันไปเรื่อยๆก็ได้นะครับไม่ต้องรีบเลยหรือถ้าเกิดอยากคัดจริงๆก็ผมแนะนำว่าหาตี้แล้วไปยิงเคสนะอันนั้นน่าจะคุ้มสุดนะครับโอเคนะส่วนเรื่องเรทของลูกเรือเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าเลเวล10แล้วอันนี้ถ้าอยากได้แบบว่าหัวกว้างแล้วความเร็วเรืออยู่ที่ประมาณ150นะผมแนะนำว่าเลเวล9 3.0 เนี่ยได้นะครับผม 3.0 จะต่ำกว่า 3.0 อะที่เลเวล9นะครับได้หรือถ้าดีก็ 3.2 3.4 อะไรไปนั้นน่าจะดีกว่านะครับจะทำให้เรือคุณวิ่งเร็วเอาง่ายๆว่ายิ่งค่าความทนทานมันเยอะเรือยิ่งวิ่งเร็วแล้วกันนะครับผมตรงนี้ก็แล้วแต่ดวงเนาะไปสุ่มๆกันดูนะครับผมส่วนตัวผมคงไม่ได้ทำเรืออะไรไปไกลกว่านี้นะครับในณช่วงเวลานี้นะครับเนื่องจากทุกวันนี้จะเทรดเรือให้ครบ3กระดานยังยากเลยนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องเกี่ยวกับลูกเรือนะครับผมเองคงอธิบายไม่ได้เยอะไปกว่านี้เนื่องจากว่าตัวผมเองก็ทำมาแค่นี้นะครับในความรู้ของผมเท่าที่ผมมีก็จะมีอยู่แค่นี้ผมไม่อยากเอาความรู้ที่แบบผมฟังคนอื่นมาแล้วเอามาทำนะครับโอเคนะใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเทรดเรือนะครับผมเดี๋ยวก็เอามาถามผมได้นะครับในไลฟ์สตรีมหลังไมค์แฟนเพจหรือว่าคอมเมนต์ใน YouTube ได้หมดนะครับผมถามได้หมดนะแต่ก็คลิปนี้คงจะจบตรงนี้แหละเกี่ยวกับเรื่องการเทรดเรือจบตรงนี้เลยนะครับผมจะไม่ทำคลิปอะไรต่อแล้วนะครับเพราะว่าผมจะไปลุยเรื่องของการคอมโบแล้วก็เทคนิคการเล่นของตัวดินจาแบบจริงจังๆและเนื่องจากอันเนี้ยเราเว้นระยะของคลิปเกี่ยวกับดินจามาค่อนข้างนานแล้วนะครับโอเคนะผมจะแยกคลิปเทรดเรือให้เป็น1เพลย์ลิสต์ละกันนะครับใครที่มาดูแล้วยังงงๆว่าเอ้ยทำไมช่องนี้มีคลิปเทรดเรือด้วยเหรออะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหาดูได้ในช่องจะมีเพลย์ลิสต์ให้นะครับผมยังไงก็ใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับหรือว่ายังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยฝากกด Subscribe ด้วยนะครับจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมเป็นอย่างมากนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่ผมอัพคลิปวิดีโอหรือมีการไลฟ์สตรีมมันจะแจ้งเตือนตลอดเวลาเด้อนะครับผมคลิปของเรายังลงเวลาเดิมเหมือนเดิมนะครับวันเสาร์เวลา10 โมงเช้าก็อย่าลืมแวะเข้ามาชมกันนะฮะไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นคลิปสั้นๆที่ค่อนข้างสั้นอยู่นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเจอใหม่คลิปหน้าทำคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปจริงแล้วสวัสดีครับ